กันที่ข่าวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ นั่นก็คือเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยจริงๆนะคุณหน่อยเนี่ยนะเราก็เอามาเตือนกันเป็นประจำอย่างเหตุการณ์นี้ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่หวังดีจริงๆก็คือมันมีปัญหาเรื่องของแผงคอนโทรลไฟเนี่ยในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วทางเจ้าหน้าที่ในโรงงานก็มีการสั่งการให้ทางช่างไฟเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูหน่อยเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ก็อุบัติเหตุนะฮะเรื่องราวที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับตำรวจสภ.โพธารามที่ราชบุรีเขาเข้าพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลังจากที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุตู้คอนโทรลไฟเตาหลอมแร่เนี่ยเกิดระเบิดขึ้นนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณชั้น3นะครับภายในโรงงานหลอมแร่ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามนะครับโดยจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณข้างตู้คอนโทรลไฟนะฮะในโรงงานเนี่ยหลอมแร่นี่แหละฮะค่ะจุดนั้นเนี่ยไปพบศพของผู้เสียชีวิต3คนด้วยกันเป็นผู้ชายทั้ง3คนค่ะนอนกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดเกิดเหตุนี่แหละฮะแล้วที่น่าเวทนาก็คือสภาพศพเนี่ยคือต้องบอกว่าถูกไฟคลอกดำเป็นตอตะโกไม่สามารถทราบได้เลยว่าทั้ง3ท่านเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูไปตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงกันก็พบว่ามีคนงานได้รับบาดเจ็บอีก4คนโดยทั้ง4ท่านก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ครับเขาบอกว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะโรงงานหลอมแร่แห่งนี้เนี่ยเปิดมาประมาณ15ปีแล้วและช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงวันหยุดยาวซึ่งทางโรงงานเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้ทางช่างไฟฟ้าเนี่ยมาตรวจสอบตู้คอนโทรลเตาหลอมหน่อยเนื่องจากจุดนี้ฮะในช่วงที่ผ่านมามันมีการใช้งานอย่างหนักมันก็เลยเกิดความเสียหายจากการทำงานค่อนข้างที่จะบ่อยซึ่งทางเจ้าของโรงงานเขาก็หวังดีนะเพื่อที่จะป้องกันในช่วงกลับมาทำงานเนี่ยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าขณะที่ช่างไฟฟ้าเนี่ยกำลังซ่อมแซมอยู่ตู้คอนโทรลตัวนี้เนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุทำให้ช่างไฟฟ้า3คนที่กำลังทำงานเนี่ยนะฮะถูกไฟคลอกเสียชีวิตทันทีส่วนคนงานอีก4คนที่ได้รับบาดเจ็บที่เราบอกไปว่าตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็มีการคาดการณ์ว่าทั้ง4ท่านน่าจะพยายามเนี่ยนำเครื่องดับเพลิงเนี่ยเข้ามาช่วยดับไฟแล้วก็พยายามที่จะช่วยทั้ง3คนแต่ปรากฏว่าตรงบริเวณนั้นน่าจะเกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งกลับทั้ง4ท่านก็เลยถูกไฟฟ้าช็อตจนได้รับบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะมีคนที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยจุดอื่นๆเนี่ยเข้ามานำทั้ง4คนเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการสั่งการให้ไม่ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในบริเวณเพราะเกรงว่าอาจจะยังมีกระแสไฟฟ้าที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่อีกหรือเปล่าซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับคนที่เข้ามาก็ได้ซึ่งในวันนี้เองเนี่ยก็มีการประสานให้ทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าโพธารามเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็สั่งให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดอีกครั้งว่ามันเกิดจากอะไรจนทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสียแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงตู้คอนโทรลไฟถ้าเกิดมีเหตุการณ์ขัดข้องหรือว่าระเบิดขึ้นมาขณะที่ตรงนั้นเป็นเตาหลอมแร่ด้วยนะคะก็อาจจะเกิดเหตุรุนแรงมากกว่านี้อีกก็ได้ใช่